าวอินโดนีเซียทยอยอพยพออกจากพื้นที่หลังวิกฤตไฟป่ารุนแรงบนเกาะสุมาตรายังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายสถานการณ์มลพิษทางอากาศรุนแรงขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คนขณะที่อีกนับแสนต้องเผชิญกับปัญหาในระบบทางเดินหายใจโดยกองทัพได้สั่งให้เรือตรวจการหลายลำเทียบท่าเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและสตรีมีครรภ์และส่งทีมแพทย์พร้อมอุปกรณ์ไปยังเกาะกาลิมันตันเพิ่มแล้วนอกจากนี้รัฐบาลได้ใช้เครื่องบินรบร่วม30ลำและทหารอีกกว่า 22,000 นายในการรับมือกับไฟป่าที่ลุกไหม้มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกินพื้นที่ไปแล้วเกือบ 17,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยล่าสุดควันลอยไปถึงฟิลิปปินส์จนรัฐบาลมะนิลาต้องเตือนให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว